การกินอาหารแบบ DASH DIET เป็นการกินอาหารตามแนวทางโภชนาการรูปแบบหนึ่งโดยการลดอาหารรสจัดอาหารที่มีโซเดียมสูงไขมันสูงและคอเลสเตอรอลให้น้อยลงแต่หันไปเน้นการกินอาหารที่มีกากใยรวมทั้งอาหารที่มีส่วนประกอบของแคลเซียมและแร่ธาตุโดยเน้นการกินอาหารร่วมกับอาหารโซเดียมต่ำเพื่อช่วยลดความดันโลหิตและช่วยป้องกันความเสี่ยงโรคหัวใจหลักการกินแบบ DASH DIET ลดอาหารที่มีเกลือโซเดียมลดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวกินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลต่ำเน้นผักผลไม้ธัญพืชดื่มนมไขมันต่ำปลาถั่วหลีกเลี่ยงเนื้อแดงน้ำตาลเครื่องดื่มรสหวานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผักผลไม้กระป๋องหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆจำกัดปริมาณแคลอรี่ไม่เกิน 2,000 แคลอรี่ต่อวันการกินแบบ DASH DIET ต่อวันผักควรกินวันละ 4-5 ส่วนผลไม้ควรกินวันละ 4-5 ส่วนธัญพืชข้าวไม่ขัดสีควรกินวันละ 6-8 ส่วนนมไขมันต่ำควรกินวันละ 2-3 ส่วนเนื้อสดต่างๆควรกินวันละ 3-6 ส่วนถั่วต่างๆควรกินวันละ1ส่วนของหวานควรกินสัปดาห์ละ5ครั้งหรือน้อยกว่านั้นทั้งนี้สมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาได้แนะนำให้รับประทานอาหารแบบ DASH DIETเพื่อช่วยควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจ